ก็ใส่นี่นะครับชิ้นหมูมันต้องพี่มันต้องมันเหลือว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วครับผมวันนี้ค่ำบวยนะครับมืดบวยฝนตกครับวันนี้ร้อนมาหลายวันแล้ววันนี้ฝนตกวันนี้มีเมนูนี่นะครับนี่ชิ้นหมูกระป๋องครับอันนี้มาจากราชานเหมือนกันนะวัดตาหินนี่ครับผมพระชาพม่าก็วัดตาหินอันนี้จะเป็นชิ้นหมูกระป๋องวันนี้จะคั่วชิ้นหมูกระป๋องนะครับมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมเครื่องปรุงก็เช่นเคยครับผมเกลือชูรสขมิ้นพริกแดงมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกต้นหอมผักชีตามด้วยน้ำมันนะครับนี่ตอนแรกเร็วนี่ก่อนนะครับเอานี่กระปุกก่อนเปิดกระปุกก่อนดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงข้างในอันนี้ชิ้นหมูนี่เอาทําเป็นน้ำข้าวซอยก็อร่อยนะครับไม่ได้อย่างชิ้นหมูชิ้นไก่นี่แป้งอยู่นะครับนี่ราคาก็แพงอยู่ถูกนะคะนี่เป็นแบบนี้ครับอาจารย์แล้วก็หั่นมะเขือเทศนะครับหั่นเห็ดอันไหนวะเนี่ยหนึ่งหมูโคหนึ่งหมูแอบโคสามารถคำนะมันเนี่ยสามารถคำนะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับใส่มะเขือเทศอีกหนึ่งลูกนะครับประมาณนี้นะครับผมวางกระทะก่อนนะครับวางกระทะแล้ววันนี้จะให้เป็นเตาสีทีนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปแล้วครับน้ำมันนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับว่าชิ้นหมูกระป๋องนี่น้ำมันเยอะครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับมันเยอะลงไปนี่ขมิ้นนะครับตัวเทศนะครับก็พริกแดงเอาละครับผสมสุกแล้วแล้วก็ใส่นี่นะครับชิ้นหมูมีแต่น้ำไม่มีเนื้อไม่มีชิ้นนะครับนู่นเลยใส่พริกลงไปแล้วนะครับก็ลวกลวดนี่แหละตามด้วยเกลือชูรสครับครับประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวจะเอาชิ้นออกก่อนเดี๋ยวของพ่อรัชานะครับแล้วก็ใส่เข้าลงไปนี่เลยเอาละครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวุ้นโตนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับใส่นี่ก่อนนะครับต้นหอมผักชีนี่นี่ครับมีเพิ่มความหอมคำว่ามืดแล้วโอ้โหมันสูงเกินกันมองไม่เห็นใส่นี่เปลี่ยนความนั่งเลยอันวะอีกอ่ะชิ้นหมูกระป๋องมาจากราชานะครับชิมก่อนชิมก่อนนี่ครับมันมีแต่มันนี่ครับผมร้อนว้า
เหมาะอีลำเดือคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของที่เขาหมักมาไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมามันหอมแล้วก็จิ้นหมูนี่มันจะเปื่อยครับมันละลายในปากเลยนะครับคุณผู้ชมอ้าวอร่อยมากครับมาครับมาครับผมกินด้วยกันครับอันนี้ข้าวสวยนะกินกับข้าวสวยร้อนของเม็ดเอ็ดตะกล้องนี่ครับผมอยากครับผมกับข้าวสวยก็อร่อยนะครับนี่ไปค่ะกินข้าวจ้ำกันเนื้อหมูแอบโคอ่ะมันเนี่ยแค่มาจีนมันไม่ค่อยมีครับมีแต่น้ำหัวมากครับน้องอยากรู้นะครับผมไม่เขาไม่กายอยู่ต่ำกัดนัดครับทางในติ๊กต็อกก็มีคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ